ัสดีค่ะพบกับรายการธรรมะอาสาซึ่งเราก็จะพบกันรับอรุณวันอาทิตย์แบบนี้เวลา 6:55 นถึง 7:15 นค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวของจิตอาสาแล้วก็เรื่องราวของธรรมะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะและสำหรับช่วงแรกนี้จิตอาสาจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคณะเรานะคะนำโดยทิพยประกันภัยและมูลนิธิธรรมดีพร้อมกับองค์กรต่างๆนะคะได้มาจัดกิจกรรมศึกษาศาสตร์พระราชาที่อ่าวคุ้งกระเบนสวยสดงดงามแห่งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่ได้มานะคะมีความประทับใจมากก็ประทับใจในวิทยากรนะฮะที่สามารถถ่ายทอดได้จากการปฏิบัติของเขาก็ได้กระชับแล้วก็ได้กินใจที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะได้ฟังน้องวิทยากรเนี่ยบรรยายว่าเมื่อ37ปีที่แล้วนะคะเป็นเขาหัวโล้นแห้งแล้งนะคะความเป็นอยู่ยากลำบากแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มองเห็นว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรหรือปรับปรุงอย่างไรหรือพัฒนาอย่างไรเพื่อให้พื้นที่ผืนเดียวกันเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่แล้วสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นนะคะให้มีอาชีพที่สุจริตทำกินแล้วก็พอเพียงขณะเดียวกันก็รักษาบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงามให้กลับมาอย่างอัศจรรย์นะคะก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกคณะที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ทรงงานของพระองค์ท่านที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสตร์พระราชานะครับในเรื่องของการฟื้นฟูดินน้ำป่าไม้ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองหรือแหล่งชุมชนของเรานะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่มีองค์ความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยที่จะมาเรียนรู้ร่วมกันตั้งอยู่ที่31หมู่4ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเปิดทุกวันครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานได้ทุกวันวันนี้นะคะทางคุณนนัยแล้วก็ทิพยประกันภัยนะคะมีความประทับใจแล้วก็ยินดีมากที่ได้มาศึกษาศาสตร์พระราชาที่อ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้นะคะก็ขอบพระคุณนะคะที่ติดตามการจัดกิจกรรมดีๆมูลนิธิทำดีนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ